นี่คือคู่รักต่างศาสนาค่ะพี่ต้นและก็พี่ตีเป็นพี่คนสนิทของหลีเลยภาพที่เห็นเนี่ยก็เป็นภาพที่พี่ตีไปร่วมงานบวชของพี่ต้นซึ่งบวชทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะงานบวชรอบนั้นพี่ตีก็ชวนหลีไปร่วมด้วยค่ะถือว่าไปร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ให้เกียรติทางคุณพ่อคุณแม่ของพี่ต้นค่ะซึ่งช่วงพิธีกรรมเราก็ไม่ได้เข้าร่วมนะคะยืนดูอยู่ห่างๆจนเสร็จพิธีเลยค่ะเสร็จพิธีแล้วพี่ตีก็ไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาติของทางพี่ต้นค่ะรู้ไหมคะว่าพี่ต้นเนี่ยไม่เคยบอกทางครอบครัวเลยว่าคบกับพี่ตีที่เป็นมุสลิมอยู่จริงๆที่เราจะไปวันนั้นนะคะก็คือหลักๆเลยก็คือเราจะไปยินดีกับเขาก็คือเหมือนไปดูเขาณวันนั้นนะคะว่าเขาต้องทำอะไรบ้างเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนตอนคบกันอะเรารู้ว่าเขาอาจจะต้องบวชให้พ่อแม่มันเป็นครั้งนึงของพี่ลูกผู้ชายที่เป็นไทยพุทธเนาะการได้บวชทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันสำคัญมากๆเราก็เลยแบบมันเป็นวันสำคัญเราก็เลยอยากไปอยู่ณโมเมนต์ตรงนั้นก็รู้สึกดีครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการบวชใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยากให้ทุกคนไปเพราะมันการได้บุญเป็นงานบุญแล้วก็มันเป็นงานที่ว่ารวมญาติพี่น้องก็เลยกะว่าวันนั้นก็คือเป็นวันเปิดตัวเลยก่อนบวช2วันก็คือบอกท่านว่าเหมือนกับเป็นแหล่งมันเป็นโอกาสเดียวอะที่เราสามารถสารภาพทุกอย่างคิดมากตื่นเต้นแล้วก็กลัวค่ะเพราะว่าเหมือนตอนที่คบกันอะเราคุยกันเรื่องนี้บ่อยมากเพราะว่าแรกๆที่คบกันอะก็ผู้หญิงเนาะอยากให้แฟนแบบเปิดตัวกับครอบครัวว่าเออมีแฟนนะหรืออะไรเงี้ยให้ครอบครัวรับรู้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราเริ่มคุยว่าแบบเราจริงจังแล้วว่าแบบจะไปถึงขั้นแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาเปิดตัวที่ไปก็ไปเจอพ่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาตินะคะตอนแรกเลยทุกคนแบบตกใจก็คือเพราะว่าเอาจริงๆนะคะฝั่งพี่ต้นหรือบางอามินเนี่ยครอบครัวเขาอะไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าเขามีแฟนแล้วก็ไม่รู้ด้วยค่ะว่ามีแฟนเป็นอิสลามเหมือนจังหวะที่เขาเรียกอะไรอะเข้าโบสถ์แห่รอบโบสถ์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาถามเราว่าเราแห่ได้ไหมอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าแบบเราแห่ไม่ได้นะคะเพราะทุกคนอยากให้เราถือหมอนใช่แต่เราถือไม่ได้เราก็เลยแบบขอโทษคุณแม่ไปว่าหนูถือไม่ได้นะคะแต่หนูขอแบบรอบนอกแล้วก็ข้างนอกบวชเลยแล้วก็คอยเก็บภาพคอยถ่ายรูปภาพความประทับใจตรงนั้นนะคะให้ทุกสาวเริ่มต้นก็คือก็พบกันมา12ปีแล้วครับครับผมแล้วก็ตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันก็เหมือนกับคอยช่วยเหลือกันนี่นั่นแล้วเวลาเราเหมือนกับเราทำกิจกรรมหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะคอยอยู่ใกล้ๆคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำไมมันยืดยาวถึง12ปีว่าไม่บอกใครเลยเพราะว่ามันเป็นผมในใจของแม่พอเรากลัวว่าแม่จะรับไม่ได้หรือยังไงแต่เราก็บอกเขาตั้งแต่แรกๆเลยว่าถ้าแต่งงานกันเนี่ยเขาต้องเข้าอิสลามนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคอันนี้เขารู้เขาแบบตัดสินใจตั้งแต่เขาตัดสินใจจะคบกับเราเป็นแฟนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่สิ่งที่หนึ่งที่เขาขอคือก่อนที่จะแต่งงานหรือเข้าอิสลามเขาจะต้องบวชให้แม่ก่อนเราก็เข้าใจตรงนั้นเหมือนเราอยู่กันด้วยความเข้าใจความรักแล้วก็เหมือนมีอะไรคือเราคุยได้ทุกเรื่องอ่ะแล้วก็ปรึกษากันได้ทุกเรื่องเยอะมากมีแต่คนคิดว่าแบบมันไปไม่รอดอะไรเงี้ยมีแต่คนแบบขอให้เลิกกันจนปัจจุบันก่อนแต่งงานเวลาเราไปไหนเราก็เจอคนรู้จักที่แบบคำถามแรกที่ทุกคนจะถามว่าอ้าวสองคนนี้ยังคบกันอยู่อีกเหรอ
ถ้าคนสองคนเข้าใจกันแล้วก็เหมือนพร้อมที่จะแบบปรับแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะถ้าคนสองคนรักกันมากพอแล้วก็จับมือกันแน่นมากพอค่ะอุปสรรคไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะผ่านมันไปได้เรามั่นใจแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือจะอยู่กับเราแล้วเป็นเพื่อนคู่คิดของเราต่อไปอ่ะ